คสน.นะครับเพื่อนผู้นำมาเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆเรื่องของสนธิริยะการบริโภคอาหารที่กินแกงผักกาดเนี่ยจะสิ่งผมกินก่อนที่สุดตอนที่นี่ครับเพราะว่าผักกาดมันมีความหลากหลายขนาดไหนมันมีความปลอดภัยไหมแล้วในกระบวนการปรุงเนี่ยมันมีสนธิริยะอะไรมันมีความลึกซึ้งโดยผ่านกระบวนการของการพูดคุยการเก็บอาหารนะฮะแล้วก็รวมทั้งการปรุงอาหารและที่สำคัญกระบวนสุดท้ายเนี่ยคือการกินอาหารร่วมกันอย่างมีสติและปัญญาเรามาเรียนคสน.กันเนี่ยเราไม่ได้มาเรียนเพื่อจะเก็บความรู้ไว้ที่ตัวเราแต่เพียงผู้เดียวที่มันจะทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าการมองข้ามผ่านความขัดแย้งที่ให้จริงๆก็คือว่าได้มองเห็นภาพของการที่ความขัดแย้งเนี่ยมันมาอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีคนเนี่ยมองมุงดูความขัดแย้งแทนที่จะเป็นว่ามองมุงดูคนขัดแย้งครับพอมันเป็นความขัดแย้งแล้วทุกคนมุงดูเนี่ยมันก็เลยไม่มีตัวตนอยู่ในความขัดแย้งนั้นพอไม่มีปั๊บเนี่ยทุกคนก็จะมาช่วยกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับแล้วก็ได้มาคุยกับทางวิทยากรนะครับและแลกเปลี่ยนกันผักชีเองผักชีมันเป็นชูหรือผักที่อาจารย์เขียนว่าผลิตชูคือมันจะมีการไล่อย่างเช่นเทคนิควันนี้ของผมเนี่ยก็ได้รับการเติมเต็มจากพวกเราพี่น้องคสน.เนี่ยก็จะรับสิ่งที่จะนำไปปรับปรุงเนี่ยปรับปรุงตัวการมองภาพอนาคตเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้มันสมูทมากกว่านี้นะครับจริงๆเราสามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับที่อื่นได้ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมก็สามารถจะนำประเด็นของการมองภาพในอนาคตเนี่ยไปเป็นตัวอย่างในการสอนนักศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันอาจจะมองภาพรวมที่มองภาพร่วมกันในประเด็นต่างๆที่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในพื้นที่ที่คุยกันไม่ลงตัวเราอาจจะใช้โอกาสเหล่านี้ครับประสบการณ์จากครั้งนี้นำไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันทำให้แต่ละภาคีและแต่ละมุมมองเนี่ยมันได้มีการมองภาพร่วมกันนะครับฉะนั้นการเรียนคสน.เนี่ยจึงไม่ได้จบแค่คสน.แต่เราเรียนเพื่อที่จะนำความรู้เราเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือข่าวที่สามก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยภาพจำจากการพูดคุยตลอดทั้งวันเนี่ยคนในกลุ่มไม่เห็นสอดคล้องตรงกันว่าเรื่องภาพจำในชาติก็คือว่ากระบี่คือท่องเที่ยวที่มีชาติสวยงามผมเชื่อว่าน่าจะทำให้เขาลดตัวตนลงไปแล้วก็มองภาพผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวครับจนไปสู่สังคมสาธารณะให้ได้